ดีค่ะเด็กๆทุกๆคนนะคะในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตใช่แล้วค่ะเด็กๆคะเรียนไปแล้วใช่ไหมคะสิ่งไม่มีชีวิตเป็นอย่างไรคะเคลื่อนที่ไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้หายใจไม่ได้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะสิ่งไม่มีชีวิตนะคะยังเคลื่อนที่ไม่ได้อีกค่ะมีอะไรบ้างคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตเด็กๆคะสิ่งไม่มีชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเด็กๆลองบอกสิคะว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมานั้นมีอะไรบ้างคะสะพานเก่งมากค่ะอะไรอีกคะเด็กๆถนนบ้านตึกคอนโดโอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ใกล้ตัวเด็กๆค่ะมีอะไรบ้างเรามาดูกันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆประเภทแรกเลยนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตประเภทของใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการทำความสะอาดมีอะไรบ้างคะที่อยู่ที่โรงเรียนหรืออยู่ที่บ้านอะไรคะเด็กๆฮะอะไรคะแก้วน้ำอะไรดูซิอะไรคะเด็กๆแปรงสีฟันยาสีฟันใช่แล้วค่ะสิ่งนี้นะคะไว้ทำความสะอาดปากและฟันใช่ไหมคะและก็ยังมีผ้าเช็ดมือแล้วก็ผ้าที่ใช้ไว้สำหรับเช็ดหน้าเด็กๆนะคะค่ะต่อไปค่ะประเภทของสิ่งไม่มีชีวิตใกล้ตัวที่อยู่ในประเภทเครื่องเขียนมีอะไรคะเด็กๆช่วยคุณครูง้อคิดสิคะมีอะไรคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักอะไรคะดินสอเก่งมากค่ะเด็กๆและนอกจากดินสอแล้วยังมีอะไรอีกคะนี่ค่ะก้อนสี่เหลี่ยมเล็กๆยางลบและก็ไม้บรรทัดใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอะไรอีกคะเด็กๆอะไรคะอะไรคะอ๋อได้ยินเสียงแว่วๆบอกว่าสีเทียนใช่แล้วค่ะและนี่เลยค่ะดินน้ำมันเก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเราเข้าไปดูในครัวกันสิคะเด็กๆของใช้ในครัวมีอะไรคะที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างคะเด็กๆอะไรคะอะไรคะมีพวงคนบอกว่าซ่อมกับช้อนแล้วก็อะไรคะเด็กๆคะชามแล้วก็จานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกคะบางคนบอกกระทะหม้อโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยค่ะประเภทที่ใช้ในการพักผ่อนค่ะในการนอนมีอะไรคะช่วยครูง้อคิดหน่อยสิคะจำได้ไหมเอ่ยอะไรคะโอ้เก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะที่นอนหมอนแล้วก็มีผ้าห่มและก็ชุดนอนชั้นวางรองเท้าเก่งมากเลยค่ะมองไปรอบๆข้างตัวเด็กๆสิในบ้านของเด็กๆยังมีอะไรอีกคะที่เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตค่ะมีของใช้อะไรคะบางคนบอกอะไรคะพัดลมเก่งมากค่ะทีวีโอ้อะไรคะโต๊ะเก้าอี้โอ้โหเก่งมากเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะถ้าเด็กๆได้เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่เป็นของใช้ที่เราดูมาทั้งหมดนั้นเรามาดูสิคะว่าวิธีการใช้เขาใช้กันอย่างไรคะคุณครูง้อยหยิบสิ่งของขึ้นมาเด็กๆช่วยบอกด้วยนะคะว่าวิธีการใช้เราใช้กันอย่างไรแล้วก็ดูแลรักษากันอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยค่ะอะไรคะเด็กๆถูกต้องแปรงสีฟันวิธีการใช้ยังไงคะใช้สำหรับแปรงฟันก่อนที่จะแปรงฟันเราก็จะต้องทำไมคะบีบยาสีฟันลงไปเพียงนิดนึงนะคะเมื่อใช้แปรงเสร็จแล้วเราควรทำไมคะล้างทำความสะอาดขนแปรงให้สะอาดใช่ไหมคะแล้วก็นำไปผึ่งแดดให้แห้งถูกต้องค่ะนี่คือวิธีการใช้นะคะแล้วเขาก็จะได้อยู่กับเรานานๆแปรงสีฟันนะคะใช้ประมาณ3เดือนเราก็จะเปลี่ยนแปรงใหม่กันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะแก้วน้ำเมื่อเราใช้เสร็
ร็จแล้วหลังจากการใช้เราควรล้างทำความสะอาดให้สะอาดเลยนะคะผ้าก็เช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดมือเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเราก็ควรนำไปผึ่งให้แห้งค่ะถ้าผึ่งแดดได้ยิ่งดีเลยนะคะเป็นการฆ่าเชื้อโรคค่ะอุ๊ยเก่งมากค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมค่ะต่อไปค่ะเครื่องเขียนล่ะคะวิธีการใช้ยังไงคะสีเทียนเอาไว้ใช้ทำอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะบางคนบอกว่าเอาไว้วาดรูปใช่ไหมคะเอาไว้ระบายสีค่ะเช่นเดียวกันกับดินสอเลยดินสอก็ใช้ในการเขียนนะคะต่อไปค่ะดินน้ำมันดินน้ำมันใช้ยังไงคะเด็กๆเอามาทำอะไรคะปั้นปั้นเป็นลูกทรงต่างๆเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็จินตนาการใช่ไหมคะค่ะวิธีการใช้รู้ไปแล้วเอ๊ะแล้ววิธีการดูแลล่ะคะขนาดที่เราใช้สีเทียนเอามาหักไหมคะเราไม่หักนะคะเราจับสีเทียนให้ถูกต้องแล้วก็เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ควรจะเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะช่วงนี้โควิดทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะคะหรือผ้าเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะคะจะดีมากเลยค่ะต่อไปค่ะชามจานช้อนวิธีการใช้เป็นของใช้ที่ใช้ในการใส่อาหารไว้รับประทานนะคะวิธีการดูแลเมื่อใช้เสร็จแล้วเราควรทำไมคะนำไปล้างให้สะอาดเก่งมากค่ะเด็กๆยอดเยี่ยมไปเลยค่ะอุ๊ยแล้วที่นอนล่ะคะที่นอนวิธีการใช้เขาใช้กันยังไงคะเอาใช้ทำอะไรคะปูนอนเมื่อเด็กๆปูนอนเสร็จแล้วหลังจากตื่นนอนควรทำอย่างไรคะเด็กๆพับเอ๊ะใครเป็นคนพับที่นอนคะเด็กๆเด็กๆพับเองเก่งมากค่ะและเมื่อถึงวันเราก็ควรนำไปซักโดยเฉพาะที่นอนที่เด็กๆมาใช้ที่โรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนำกลับไปให้คุณพ่อคุณแม่ซักผึ่งแดดให้สะอาดเลยรวมถึงผ้าห่มและชุดนอนด้วยเก่งมากค่ะเด็กๆค่ะนอกจากของใช้ที่เป็นส่วนตัวเด็กๆแล้วของใช้ที่อยู่รอบตัวเด็กๆเด็กๆลองมองไปสิทีวีวิธีการใช้เห็นไหมคะต้องเสียบปลั๊กก่อนแต่อย่าลืมนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเด็กๆไม่ควรจะทำอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะทีวีเมื่อไม่มีใครดูหรือดูเสร็จแล้วเราก็ควรทำไมคะเด็กๆปิดให้เรียบร้อยเราควรปิดไม่ควรปิดด้วยรีโมทนะคะเพราะอาจจะทำให้เปลืองไฟค่ะเช่นเดียวกับอะไรคะที่ให้ความเย็นกับเราอะไรคะเด็กๆแอร์ถูกต้องแล้วค่ะแอร์ก็เช่นเดียวกันนะคะเราควรเปิดใครรู้บ้างคะว่าควรเปิดกี่องศาคะอะไรคะอะไรคะโอ้25องศาเก่งมากค่ะใช่แล้วค่ะจะเป็นการช่วยประหยัดเลยนะคะแต่ถ้าอากาศไม่ร้อนมากเราควรเปิดอะไรดีคะได้ยินเสียงแว่วๆเด็กๆบอกว่าเปิดพัดลมถูกต้องแล้วค่ะเราควรเปิดพัดลมนะคะจะดีกว่าค่ะและวิธีการดูแลเมื่อถึงเวลานะคะเราก็ควรจะทำไมคะเช็ดปัดฝุ่นให้สะอาดเลยคะโดยเฉพาะแอร์นะคะต้องนำที่กรองนะคะมาล้างปัดฝุ่นให้สะอาดเลยนะคะโดยให้คุณพ่อคุณแม่นำมาล้างได้นะคะส่วนพัดลมก็เช่นเดียวกันค่ะควรแกะออกมาแล้วให้คุณพ่อคุณแม่นะคะนำมาล้างผึ่งแดดให้แห้งนะคะพัดลมและแอร์ก็จะอยู่กับเราใช้ได้อย่างนานๆเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆได้ฟังแล้วใช่ไหมคะสิ่งไม่มีชีวิตไหนลองบอกครูง้อสิคะสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะเป็นอย่างไรคะอะไรนะคะเคลื่อนที่ไม่ได้อะไรคะกินอาหารไม่ได้หายใจไม่ได้เก่งมากค่ะเด็กๆแล้ววันนี้เด็กๆได้เรียนอะไรกันไปบ้างลองทบทวนสิสิ่งไม่มีชีวิตประเภทที่เป็นของใช้ที่ทำความสะอาดมีอะไรคะมีอะไรคะแปรงสีฟันแก้วน้ำและอะไรคะผ้าเช็ดมือผ้าเช็ดหน้าโอ้ยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเอ๊ะแล้วมีอะไรอีกคะที่ใช้ในการรับประทานอาหารที่อยู่ในครัวค่ะอะไรคะจานช้อนโอ้เก่งมากค่ะเอ๊ะแล้วใช้สำหรับการพักผ่อนล่ะคะที่นอนผ้าห่มชุดนอนยอดเยี่ยมไปเลยค่ะเด็กๆใช่แล้วค่ะเหล่านี้นะคะเราเรียกว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้น
และอย่าลืมนะคะเด็กๆเราจะต้องดูแลสิ่งเหล่านี้นะคะให้อยู่กับเรานานๆนะคะใช้อย่างทนุถนอมนะคะเราจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินซื้อบ่อยๆนะคะเด็กๆ